ฟ้าอยากจะแย่งผู้ชายจากญาติตัวเองอย่างนั้นเหรอแต่เขาไม่ได้รักกันนะคะแล้วรักใครเขารักใครรักลูกเหรอฮะคิดว่าเขารักแกเหรอลูกคิดว่าพวกจุฑาเทพเนี่ยเขาเห็นหัวลูกอย่างนั้นเหรอพอถึงเวลานะพี่ชายใหญ่กับอีย่าอ่อนเนี่ยนะมันก็จะเจ้ากี้เจ้าการจัดแจงทุกอย่างให้แต่งงานกับคนที่มันต้องการไงแต่ตอนคุณแม่เขาก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะนี่ก็แปลว่าฟ้าอยากจะเป็นผู้หญิงชั้นต่ำในเพียงขวัญใช่ไหมผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวผู้หญิงที่ชอบแย่งผู้ชายจากคนอื่นแย่งผู้ชายจากผู้หญิงคนอื่นโดยที่ไม่สนใจหัวอกของผู้หญิงด้วยกันฟ้าบ้าไปแล้วเหรอฮะบ้าไปแล้วใช่ไหมคิดดูสิถ้าเกิดว่าพ่อรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นแบบนี้พ่อจะรู้สึกยังไงที่เห็นลูกของตัวเองลูกสาวคนเดียวของพ่อกลายเป็นผู้หญิงแบบนี้คุณแม่เลือกเอาสิเลือกเอาว่าอยากจะเป็นนางบำเรอหรือว่าอยากจะเป็นผู้หญิงชั้นต่ำเหมือนอีเพียงขวัญแล้วก็คอยดูคอยดูแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาของฟ้าทำไมแม่ต้องพูดแบบนี้กับฟ้าด้วยคะแม่พูดความจริงทำไมฟ้ารับไม่ได้ใช่ไหมแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ